รองสุรเชษไปที่ปปชอีกรอบหนึ่งวันนี้หลังจากไปมาเมื่อวันจันทร์นะครับมันมีพอยต์เดียวกันเรื่องหนึ่งก็คือการไปยื่นสอบเอาผิดมาตรา157กลุ่มคณะพนักงานสอบสวนที่มีการแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี66แล้วนะครับและก็มีการสลับสับ,สบเปลี่ยนบ้าง200กว่าคนด้วยกันเอาผิดมาตรา157ก็อย่างที่เชื่อแล้วก็สู้มาตลอดว่าทุกอย่างกระบวนการนั้นไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนดังนั้นเมื่อผ่านพ้นการสอบสวนมาเรื่อยๆ มันก็น่าจะเข้าข่ายการสอบสวนอันมิชอบในมุมแถนรองส่วนเชิดหรือไม่ทีนี้หลังจากยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับมีสัก 2- อสประเด็นคืออย่างที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ที่ผมสอบถามท่านเลขาธิการปรปรชยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าท่านเนี่ยไปยืน่นถอนเรื่องเอาผิดมาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกรัตรีเศษรษฐาธวิสินปมก็คือปมการแต่งตั้งพบตรท่านต่อสักสุวิมลตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยแหละครับทีนี้คําถามคือว่า เหตุผลที่หลายคนอยากรู้บิ๊กโจ๊กท่านใส่เกียร์ถอยถอยไปตั้งหลักหรือว่าเปลี่ยนแปลงเกมอะไรบางอย่างชั่วคราวด้วยมีบางคําตอบนะ่าสนใจพาดพิงไปยังท่านนายกอีกรอบหนึ่งแล้วก็พาดพิงไปยังท่านตํารวจใหญ่อีกท่านหนึ่งด้วยบิ๊กโจ๊กบอกว่าที่ถอนเนี่ยเพราะเชื่อว่าท่านนายกนั้นเคยอยู่ภาคธุรกิจแล้วก็เข้ามาเป็นนายกอาจจะไม่เข้าใจในพรบตำรวจแห่งชาติปี65อย่างชัดแจ้ง ไม่เข้าใจในกฎระเบียบต่างๆแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่าตัวท่านไม่ได้มีเจตนาสืบสาวเรื่องเรื่องแล้วเชื่อว่าท่านนายกเศรษฐาไม่ได้มีเจตนาแค่รับทราบเท่านั้นแต่มีคนเนี่ยหลอกท่านอยู่คนที่หลอกคือใครในมุมของพี่โจ๊กฟังบางช่วงดูครับไอ้โจ๊กมันทํางานให้ชาวบ้านก็ส่งมาไปทํางานมันยังมีเรื่องหลีเป๊ะเรื่องเองยอะแยะหมดนะที่ประชาชนเขารอคอ,อยอยู่นะครับอา้าวท่านนายกท่านมองว่าส่งผมไปทํางานให้ประชาชนให้ให้ชาวบ้าน ส่งผมไปทํางานให้ประชาชนที่ไหนได้เอาผมออกเลยค,เคือวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับความรับผิดชอบมีแน่นอนแต่ว่าวันนี้เมื่อผมตรวจสอบได้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะมผมก็คือพูดง่ายว่าท่านไม่มีเจตนาการกระทำผิดมันต้องเกิดจากท่านต้องมีเจตนาด้วยเมื่อท่านถูกหลอกเพราะนั้นผมถึงถอนหมดเพราะว่าท่านนายกท่านมีเจตนาดีนะที่จะส่งผมกลับไปทํางานให้ประชาชน นะให้องคอ์กรแต่ไอคนที่หลอกเนี่ยมันก็หวังแค่ตําแหน่งนะอ่าก็เลยให้ออกเพื่อจะหวังตัวเองเนี่ยได้เป็นแค่นั้นแหละโอ้โหท่านผู้ชม<ฮ>ผมรับรายง,งานล่าสุดจากแหล่งข่าวบางท่านตำรวจเขาแกะข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กท่านเปิดเผยต่อสื่อมวลชนวันนี้อย่างละเอียดอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีการโต้กลับหรือไม่เดี๋ยวค่อยค่อยติดตามมืนี้แต่ว่าหลังจากที่ไปที่ปปชเรียบร้อยตอนช่วงครึ่งบันเช้านะครับหลังจากนั้นสักช่วงเที่ยงเศษ ท่านรองสุรเชษท่านเดินทางไปที่สำนักงานปงานปง,งอยู่แถวสะพานหัวช้างก่อนถึงสยามสแควร์ไปเนี่ยคือพูด,ดง่ายน่าสนใจแต่อยากให้ถอดรหัสให้ดูก่อนว่าสิ่งที่บิก๊กท่านท่านท่านเดินทางไปที่ปปชอีกรอบหนึ่งและก็ไปที่ปปงมันมีจุดเชื่อมกันอยู่ครับมันมีจุดเชื่อมกันอยู่ย้าอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านพยายามจะสู้มาเนี่ยนะสู้ว่าทีมคณะนักงานสอบสวนท่านไม่มีอํานาจในการสอบถ้าสอบไปแล้วก็คือสอบโดยมิชอบนี่นะครับ เอาผิดคณะ,ะพนักงานสอบสวนคดีเบียนแคมาสเตอร์ทั้งหมด200กว่าคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้ยืนยันกระบวนการในการสอบสวนมิชอบมาตั้งแต่ต้นดังนั้นการรวบรวมสำนวนเบียนเค e r มาสเตอร์มันต้องไปปะวะชตั้งแต่ต้นมันเป็นรากฐานกําเนิดเดียวกันกับเว็บมินนี่บิ๊กโจ๊กบอกต่อนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสำนวนทั้งหมดมันก็ต้องเดินต่อเมื่อกระบวนการต้นทางมันมิชอบ ทุกอย่างจึงเป็นเหมือนผลไม้พิษพูดได้ง่ายต้นไม้พิษผลไม้ที่ออกลูกมาก็เป็นผลไม้พิษดังนั้นกระบวนการสอบสวนตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนมิชอบเลยต้องเดินทางไปต่อที่ปปงเพราะต้องไปยื่นเรื่องเรื่องนี้ไปก่อนว่าท่านถ้าเกิดการสอบสวนมันมิชอบท,ทั้งที่สอนอทุ่งมหาเมฆและก็สอนอครสอนอเตาปูนด้วยนนะกระบวนการในการจะทําเรื่องไปขอยึดอายัดทรัพย์ต่างๆมันไปต่อไม่ได้ก็เลยไปที่ ปปงและสิ่งนี้บิ๊กโจ๊กย้ำมาตลอดว่าเอาละสำนวนที่ส่งไปที่ปปชตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่การส่งไปเมื่อวันที่19เมษายนษามันต้องไปแต่แรกไม่ใช่รอดึงระยะเวลามาเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กท่านสู้มาตลอดได้ไม่ได้ไนดะ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะเจาะไปยังเส้นทางกลุ่มที่บิ๊กโจ๊กท่านสู้มาเนี่ยนะและก็พยายามเดินหน้าท้าชนเนี่ยนะครับมันมีสัก3-4ี่กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่นะครับโดยเริ่มต้นจากที่คณะกรรมการปปชก่อนก็พูดได้ง่ายไปร้องเอาผิดคณะพนักงานสอบสวนไปต่อที่ปปงก็ในเมื่อไปเริ่มต้นที่ปปชแล้วเดี๋ยวเขาเดินหน้าต่อไปเรื่องการยึดอายัดทรัพย์ไงก็ต้องไปแจ้งปปงทาหนังสือแจ้งให้รับทราบไอเจ้าผลไม้พิษนี้ในมุมท่านเองนะแนวโน้มก็คงจะไปต่อที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางครับ เพื่อไปร้องฟ้องร้องกลุ่มคณะพนักงานสอบสวน200กว่าคนทีนี้อย่างที่บอกไปก็คงจะต้องกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกรอบหนึ่งซึ่งตามกำหนดก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยื่นร้องต่อทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วก็เพื่อที่จะพูดง่างยๆคำสั่งที่มีการเซ็นลงนามโดยท่านรักษาการผบตรเนี่ยให้มันกลับไปแบบเดิมซะคือมันไม่มีผลและดึงกลับไปรับราชการต่อที่ สำนักงานตํารวจแห่งชาติทีนี้อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมน่าสนใจครับวันนี้บิ๊กโจ๊กท่านเอ่ยชื่อถึงหลายบุคคลท่านเอ่ยชื่อถึงคณะพนักงานสอบสวนชุดท่านรองธนาชูวงด้วยอีกรอบหนึ่งที่ไปร้องเอาผิดในรอบนี้นะครับแล้วก็เอ่ยชื่อไปถึงบุคคลท่านหนึ่งที่อยากเป็นผบตรสองท่านแล้วนะและท่านที่3าที่บิ๊กโจ๊กท่านพูดถึงคือท่านพลตำรวจเอกเผ่าซึ่งเดี๋ยวผมไล่ฟังว่าวันนี้ท่านท่านเล่าเรื่องนี้เพราะอะไร บิ๊กโจพ๊พูดเพราะอะไรลองฟังมุมที่พวัน,นี้กระแทกกระทันวันนี้ดูก่อนครับใน,ในช่วงเช้าเนี่ยก็ผมไปยื่นหนังสือที่ปปชนะครับตามที่สื่อทราบอยู่แล้วนะครับก็เพื่อจะให้เมืองการดำเนินคดีทั้งหมดนะกับพลเอกธนาชูวงรองพบตรและคณะผู้กำับสวนทั้งหมดนะครับนะที่ได้มีการดำเนินการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะเพราะนั้นวันนี้มันมีเทคโนโลยีมันง่ายแล้วก็วันนี้ใครหลอกใครยากนะครับนะนะนะครับเพราะนั้น วันนี้มันมีโซเชียลมีเดียตรวสอบนะครับนะก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะนะคือการหลอกมันต้องข้าไปพบใช่ไหมก็เหมือนที่บางคนไปหลอกอะยกอ่ะนะอันนี้คือเข้าไปหลอกคือข้าเข้าไปพบมัถึงหลอกได้ไงถ้าถ้าถ้าไม่พบมันก็หลอกไม่ได้ถูกไหมครับนะอนะครับก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมดำเนินการอยู่ก็เพื่อความเป็นธรรมนะครับนะ จริงแล้วถ้าอยากเป็นก็บอกผมกตรงก็ได้ผมจะได้าบาให้ก็ได้นะไม่ต้องมาใช้วิการอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นอะไรมาพูดกับผมมาตรงอยากเป็นนะผมจะได้พาไปกราบโปรยเผ่าเสียโอ้โหท่านผู้ชมได้ยินประโยคเอาตรงกลางก่อนอยากเป็นก็บอกผมเสียนะผมจะได้หลีกทางให้และถ้าอยากเป็นจะได้พาไปกราบท่านพลตรยเผ่าท่านผู้ชมสาคัญครับ นี่คือท่านพลตระเวจเผ่าศรียานนท์นี่ครับสายมือท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจเป็นอดีตนายทหารคนสนิทของท่านจอมพลปพิบูลสงครามตั้งแต่ก่อนปี2 5 0 0แล้วครับนานมากแล้วครับนี่ครับตอนนั้นท่านเป็นทหารก่อนนะเป็นอดีตนายทหารคนสนิทของของ,ของจอมพลปพิบูลสงครามแล้วหลังจากนั้นเกิดการรัฐประหารมีอยู่ช่วงนึงท่านลาออกจากราชการทหารไปและก็กลับเข้ามารับราชการอีกรอบหนึ่ง เป็นอดีตอธิบดีกรมตํารวจนี่นะครับช่วงปี2494ครับท่านผู้ชมครับแล้วโอ้ตอนนั้นช่วงที่ท่านเป็นเนี่ยคือท่านพัฒนาตํารวจไปเยอะมากท่านพัฒนาตํารวจพัฒนากรมตํารวจแล้วก็โรงพิบาลตํารวจนี่แหละครับที่ในพื้นที่ตรงพยาไทเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงตรง,ตรงเ,เส้นพระรามหนึ่งตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยท่านก็เดินหน้าครับึ้อเรื่องนี้และตอนช่วงนั้นท่านก็ได้รับคําชื่นชมแรงสนับสนุนจากสารัฐเยอะมาก คือผู้ได้ยตอนนั้นท่านพัฒนากรมตำรวจขึ้นไปทัดเทียมกองทัพบ,บกเลยทีเดียวแหละช่วงนั้นเนี่ยนะครับและแน่นอนแะครับว่าคําขวัญวันตำรวจเมื่อตอนนั้นในวันที่เป็นที่13อยู่นะ13ตุลาคม24 9 0ประโยคนี้แหละครับประโยคนี้นี่แหละคาขวัญวันนั้นนี่แหละภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตํารวจไทยทําไม่ได้ในทางที่ไม่ขัดต่อรศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมืองท่านชมสังเกตที่ผ่านมาเรามักจะได้แค่ครึ่งเดียว มักจะพูดกันแค่ครึ่งเดียวคือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทําไม่ได้แต่จริงๆมีอีก2บรรทัดสามบรรทัดล่า้นนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่นี่คือท่านอดีตอธิบดีกรมตํารวจตั้งแต่สมัยโอ้โหเจ็ดสปีตอนนู้นแล้วเนี่ยที่รองสืรอเช่ท่านพูดถึงแต่มันมีเรื่องราวเยอะมากกว่านี้พี่แตงรุ้ท่านพูดถึงก็หยิบยกมาไลาฟา่ฟังแต่มุมที่ลึกไม่รับจะกลางให้เห็นต่อไปอย่างที่บอกไปว่าถอดรหัสสิ่งที่ท่านรองสืรอเช่ท่านสู้ณนะวันนี้เนี่ย คำถามกมคือว่าการสู้เรื่องอำนาจในการสอบสวนมิชอบมันสู้ได้จริงๆหรือมันสู้ไปจนสุดทางได้จริงๆหรือท่านชมนผมอยากเห็นแบบนี้ก่อนล่ยมฟังนิดนึงครับทวนความข้อหาที่ท่านรองสืธธ่อเทพโดนเนี่ยแรกๆเริ่มเดิมทีคือคดีเว็บไซต์เบียนเคมาสเซอร์นะท่านโดนข้อหาสืบบุคคลคือร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินไอหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าคนที่โดนคือท่านพันตร์ตวรรวทคิิต,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 ตเพราะมีตำรวจระบรลองพุ่งกับที่สงขา มาแจ้งความเอาผิดที่สนอตะปูนเมื่อช่วงต้นเดือนในสายนดังนั้นณวันนี้หลักๆเนี่ยที่ท่านรองสุรเชิดโดนคือร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ไม่ใช่157ไม่ใช่149แบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นคําถามคือที่ท่านสู้มาตลอดว่าจริงๆมันควรไปปปชตั้งแต่ต้นไม่ควรไปปปชหลังจากที่มีการออกหมายจับแล้วตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแล้วก็หลุดออกจากราชการชั่วคราวแล้วไม่ควรไปตอนนี้ คดีย้อนกลับเป็นแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังคดีที่มันท,ท,ที่ท่านรองสุรเทศท่านเลือกที่จะหยิบยกมาพูดถึงเนี่ยมีอยู่บางคดีแต่ผมยกหยิบยกคดีนี้ปลายปี65มีคดีตู้ห่าวจาได้ไหมครับตอนที่ไปผับไปจับผับชื่อดังในใจกลางกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวนายตู้ห่าวกับพวกอตแรกโดนไปหมด15รายนะครับโดนทั้งคดีครอบครองยาเสพติดจัดให้มียาเสพติด ปปชสถานบริการต่างๆและก็โดนพ่วงไปข้อหาร่วมกันฟอกเงินทีนี้กาดอกจันท่านผู้ชมครับล็อตที่สองเนี่ยมีผู้ต้องหาอีกประมาณ10รายด้วยกันแล้วข้อหาที่โดนคือร่วมกันฟอกเงินกาดอกจันด้านล่างมีผู้ต้องหารายหนึ่งยศพันตํารวจเอกหญิงหนึ่งรายคดีนี้สำนวนนี้ตนนํารวจทาครับส่งสารอาญากรุงเทพใต้สังเกตด,ดีว่าตํารวจหญิงรายนี้ไม่ได้มีการส่งสำนวนไปที่ปปช ไม่มีตํารวจทำเพราะข้อหาคล้ายกันคือร่วมกันฟอกเงินส่วนบุคคลยกตัวอย่างให้เห็นขยันไปที่หนึ่คดีท่านผู้ชมคดีนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงต้นต้นปี266 6นหะ,ะองห้าหกหกหลังจากนั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งพูดไดแค่นี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับอตอนนั้นท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภา ข้อหาที่โดนคือสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาญากรรมข้ามชาติหนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดรวม6ฐานความผิดแต่คดีต้นทางที่เป็นบุคคลต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเรานะสาลยกฟ้องไปนะครับท่านสู้เรื่องนี้ยงยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่จะชี้เห็นว่าคดีนี้สำนวนนี้ก็มิได้มีการส่งไปที่ปปช เช่นเดียวกันสังเกตนะครับสำนวนทําไปที่พนักงานสอบสวนและก็ส่งสารตามปกติเพิ่งตรวจพยานฐานไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับคดีนี้นะครับอีกคดีหนึ่งที่ท่านรองสุรเชษท่านมักจะหยิบยกมาพูดถึงบ่อยคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกกับอดีตรองนายกและก็อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดขึ้นมาหลังจากการสลายการชุมนุมปีห้องห้านะครับตอนนั้นอดีตอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษท่านไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าคือพดูดง่ายๆตัดมาตา157า157ออกไปนะครับสุดท้ายสารชี้ว่าอาดีตเดิบดีท่านนั้นท่านไม่มีอำนาจในการจะทำคดีอดีตรองนายกสุเทพกับคุณพิเศษก็เลยไปร้องที่ศารอาญาเอาผิดในข้อหาเนี้ย5 7 7สุดท้ายสารสั่งจำคุกอดีตเดบดีดีเอไอปีกว่ากวาปีเศษ คดีนี้แหละถ้าเราถอดรหัสเนี่ยท่านรองเสือเชษฐ์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเป็นคดีตัวอย่างซึ่งมันจะส่งผลหรือไม่ไมขอ้อเท้จริงมันมันต่างกันนะครับมันต่างกันคือสุดท้ายปลายทางคือมีการสั่งจาคุกเพราะตัวเองไม่เหมีนหน่ยมนาที่ว่างนั้นถอะท่านผู้ชมวันนี้ผมไปนั่งพูดคุยขอความรู้จากคนกลาง,ลางมาท่านอายการน้ําแท้มีบุญสร้างเลขานุการโรงอายการสูงสุดครับน่าสนใจผมถามท่านอายการน้ําแท้บอกว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ย ดูให้หน่อยว่าการสู้เรื่องมุมอำนาจพนักงาน,นสอบสวนมันมิชอบเนี่ยและเปรียบเทียบทั้งสองสามกะทีที่ผ่านมาเนี่ยยากหรือง่ายอายการน้ําแท้มองกันกลางว่าท่านรองสืบเชิสู้ยากครับยากยากเพราะอะไรถ้าเราเดาใจพนักงานสอบสวนเขาเตรียมเขาเตรียมสู้ในมุมไหนเนี่ยนะลองฟังมุมท่านอายการน้ําแท้มีบุญสร้างดูครับใน,ในช่วงเช้าเนี่ยก็ผมไปยื่นหนังสืออยู่ระหว่างการสืบสวนถ้าพบว่าเป็นแค่ฟอกเงิน ก็แจ้งข้อหาฟอกเงินก่อนซึ่งไม่มีอะไรผิดขั้นตอนไม่มีอะไรผิดขั้นตอนถือว่าเป็นขั้นตอนปกติเรื่ตอนปกติระหว่างการสืบสวนเจอข้อหาใหม่เจอพฤติกรรมใหม่ว่ามีการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยทุจริตไปไปแสวงหาผลประโยชน์เช่นนี้เนี่ยก็จะเข้า157เข้า149อีกพอมาพบข้อที่จริงเช่นนี้ก็เติมเติมไปอีกได้อ๋อเหรอฮะครับระหว่างการดําเนินคดีเนี่ยมันเป็นการสืบสวน อย่าลืมนะครับว่ามันอยู่ใน,ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างยากตรงๆเนี่ยสิ่งที่ท่าน,านรองสุรเชษท่านสู้เนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยครับก็ไม่เอาจริงๆผมว่าเขามีสิทธิ์สู้นะ,ะมีสิทธิ์สู้แต่ว่าสั้านะใช่แต่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยสามารถตอบได้สบายมากเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนปกติธรรมดาธรรมดาครับนี่ครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านท่านอายการน้าแท้ท่านพูดเนี่ยคือถ้าเราขยับไปดูช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมนี่คือ คำพิพากษาซึ่งผมได้ข้อมูลชุดนี้มาครับคำพิพากษาเปิดเผยต่อสาธารณได้นะครับในชั้นไต่สวนบุญฟ้องแล้วก็เห็นชุดนี้ออกมาคือมันมีทั้งหมด45หน้าผมอธิบายความนิดเดียว1ิวินาทีคือ,อท่านพันุ์ตเรศเขมรินซึ่งเป็นลูกน้องคนสธิทท่านบิ๊กโจ๊กท่านไปร้องนะครับร้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่แหละต่อศาลอาญายทุจริตต่อท่านพลตรุษโทธนาชูวงศ์นะครับท่านรองผบตร,ก,บตรกับพวกรวม244คน ชุดที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อทำคดีรองรับคดีมินนี่ชุดแรกอะครับเนี่ยครับผมสรุปเอาเท่าที่เวลามีคือร้องไปหลายเรื่องหมายจับหมายเรียกออกโดยมิชอบอมีการแจ้งข้อกล่าวหาซ้ําซ้อนเพิ่มเติมกระบวนการในการยื่นคาร้องฝากขังต่างๆมันดูมีพิรุษต่างๆสัก 4, สี่สหาประเด็นเอาเท่าที่เอาโดยสรุปนะเพียงแต่หน้านี้หน้านี้หน้านี้หน้าน,น,านี้นิดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสารท่านชี้หมดเลยว่ามิมีน้ําหนักมากพอที่จะชี้ให้เห็นว่าจําเลยคือ2 4 4้นายตำรวจ ท่านเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและหน้าเกือบสุดท้ายเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับบอกว่าในส่วนประเด็นอื่นๆซึ่งได้แก่การที่มีจำเลยนะครับกับพวกทําการค้นบ้านพลตรวเอกสุรเชษฐ์ถักพานก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผบตรเพียง2วันเป็นเหตุให้พลตรวจสุรเชษฐ์ไม่ได้รับเลือกให้เป็นผบตรก็ดีการที่จำเลยกับพวกขออนคดีของโจทกกับพวกไปอยู่ในความผิชอบ ของตำรวจสอทก็ดีนะครับจึงทั้งหมดเนี่ยมีสาเหตุกดเครื่องกับโจทย์มาก่อนนะจึงต้องหาทางกานแกล้งโจทย์กับพวกเพื่อล้างแค้นก็ดีและการนำพยานหลักฐานเดิมมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับพวกก็ดีนี่นะครับพูดง,ง่ายๆสั้นๆทั้งหมดเนี้ยมิอาจฟังได้ว่าจำเลยกับพวกร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสองร้อยกว่าท่านแต่แต่บอกท่านผู้ชมก่อนว่า มุมเราถอดรหัสที่ท่านรองสวยท่าน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 ร้องรอบนี้เนี่ยตัวละคร200กว่าคนอาจจะมีซ้ําซ้อนหมายว่าเป็นกลุ่มเดิมมีแแหละมีแล้แหละ,แ,ลแ,ละแต่ประเด็นที่ร้องก็คาดว่าาจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างในกู่ตัวข้อเท็จริงเดี๋ยวดูว่าออกรูปไหนอย่างไรเพียงแต่ว,ว่าวันนี้อยากจะปิดท้ายนิดนึงท่านอายการน้ําแท้บอกว่าในฐานะบุมุอายการซึ่งเป็นคนกลางและเตรียมที่จะไม่ว่าสันนนอยู่ที่ใครเดี๋ยวต้องมาที่อายการด้วยนะท่านมองในบุมการเมืองนิดนึงแหละครับว่าจริงๆตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะ มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรลองฟังบุมนี้ดูครับถ้ามันหลุดคุกมันก็แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องระหว่างคนสองคนที่ทะเลาะกันแต่ดั้งเดิมแล้วมันกลายเป็นเรื่องของคนที่กำลังจะขึ้นมาสู่ตาแหน่งร่วมวงกับเขาด้วยมันเลยไม่จบไงมันเลยไม่จบถ้าสองคนทะเลาะกันอาจจะรีบๆคลิกๆเรารีบๆออกจากเกมนี้กันเถอะอแต่มันกลายเป็นคนที่เขามีส่วนได้เสียในการแต่งตั้งโยกย้ายมันเป็นเกขามันร่วมวงเขา เขามารวมวงครับพอพอมีอํานาจมาเกี่ยวข้องเนี่ยไอตัววิกตอสั่งไม่ได้แล้ววันนี้วิกตอสั่งอะไรไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องวิกต่อช่แล้วไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วนะมันเป็นเรื่องของน้องๆที่จะขึ้นมาเขาจะเขาจะลุยกมมันไม่ใช่แล้วเกมไม่ใช่แล้วครับถ้าสองคนนั้นวันนี้เขาคงจะบอกว่าวันนั้นเราไม่น่าทะเลาะกันเลยส่วนวันนี้ทนายตั้มเนี่ยไปที่ตำรวจปปปนะครับแล้วก็มีบางช่วงพยายามจะโทรศัพท์หาท่านรองเต่า ท่านรองจรุนเกียรตินะแต่ว่าท่านไม่รับวันนี้วันนี้ก็เต็มๆมเหมือนเมื่อวานคือเอาเหยื่อมาป้อนและก็บอกได้ว่าเท่าที่กระซิบได้ยินตำรวจกระซิบกันนะครับมีการรวบรวมพยานฐานเกือบครบและแล้วก็ส่งไปที่ตอรอส่วนกลางรอจะมีการตั้งคณะทํารรงานหรือคณะกรรมการทําเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะไปที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติส่วนการเมืองก็ยังเข้มข้นครับท่านผู้ชมวันนี้นาะยกพูดอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ค่อนข้างคึกคักอะเอาจริงๆมันแม้ว่าหลายๆท่านจะออกกมมาาปฏิเสธ็ตทีว่า การปรับกระมองยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวปรับเมื่อไหร่ก็รู้แต่ทิศทางการเมืองมันคึกคักอะครับมันดูฝุ่นตลบนะพอฝุ่นตลบแบบนี้เนี่ยแน่นอนละครับว่าค่อยๆไล,ล่เรียงกันไปคนหนึ่งที่มีข่าวหนะหูเลอะเกินและตัวคือตัวเต็งมากๆครับหนึ่งคนก็คือเอาเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนคุณจุรพันธ์ก่อนละกันคุณจุรพันธ์ได้ช่วยรลังพร้อมคุณพิชัยชุนห่าวชีระที่บื้อาของนายกไปพบนายการัฐมนตรีคือคุณพิชัยเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งใน ผู้ปรากฏในโผกันแล้วกันที่จะมานั่งเก้าอีกก้กระทรวงการคลังนี่คือคุณพิชัยส่วนอีกคนนึงก็คือคุณเผ่าภูมิรองเด็กขายการนายกนะครับคุณเผ่าภูมิวันนี้ไปเจอบอกว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรยังไม่มีจริงๆนะครับคือตอบตอบข่าวจริงไม่ใช่กระแสข่าวฟังบางช่วงคุณเผ่าภูมิโลจนสัสกุลดูครับ ค่ะเห็นเม <staple fits. S 1> ื่อวานมีกระแสข่าวว่าพี่ไปกรอกใบตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีเองค่ะผมให้คอมเมนต์กับข่าวจริงไม่ให้คอมเมนต์กับข่าวลือนะครับได้ครับแล้วนายกเองส่งสัญญาณไหมคะว่าให้เตรียมพร้อมเคลียร์คุณสมบัติรัฐมนตรีเองอะค่ะมีมีบ้างไหมคะยังไม่มีสัญญาณครับได้นั่งกระทรวงเลยครับพี่มีสัญญาณให้เงียบก่อนใช่ไหมไม่มีสัญญาณผมให้คอมเมนต์กับข่าวจริงไม่ให้คอมเมนต์กับข่าวค่ะขอบคุณนะคะ คุณผ่าภูมินี่ดูจริงๆไม่ตอบแต่ดูเขินอายอน,นี่อารมณ์ดีนะครับส่วนอีกคนที่มีกระแสะข่าวจากรองนายกจะไปควบบางกระทรวงหรือจะโยกไปนั่งบางกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าน,นี้ไม่ทราบจริงๆนายกไม่ได้แจ้งอะไรด้วยถ้าถามว่าจําเป็นต้องไปนั่งตำแหน่งราสาธารณสุขพร้อมหรือเปล่าไปฟังคําตอบบาง,บางช่วงบางตอน<า>ดูครับ ไม่ทราบผมไม่ทราบจริงนะครับนี่ผมท่านายกแจ้งอะไรไหมคะหรือว่ามีสัญญาณอะไรไม่มีไม่มีครับแล้วแต่คุณแครองพาหรือคะในฐานะหัวหน้าพรร่อไทยมีสัญญาณอะไรไม่มีฮะไม่มีเลยเราต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชานะครับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเอาใครไปทําอะไรอย่างไรแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเราอย่าไปพูดว่าพร้อมไม่พร้อมตรงนี้ทุกคนมาทําหน้าที่ทุกคนก็ต้องทําให้ดีที่สุด ท่านผู้ชมอีกฝ่าฝังหนึ่งการเมืองเนี่ยมีรายงานนะครับว่าสําคัญนะเรื่องนี้นะมีรายงานว่าที่ประชุมปปชมีวิติกาชันหกต่อศูนย์นะครับ <c oughs> ไม่อุรณ์คำพิพากษาของสาลดีกาภายในคดีอาญาผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองก็คือจําได้ไหมครับโครงการจ้างเอก,กชนรถโชว์สองร้อยสี่สิบล้านคือสาลฎีกาท่านยกฟ้องไปแล้วนะเพียงแต่อยู่ในมุมปปชว่าจะอุรณ์หรือไม่มีรายงานว่าปปชไม่อุรณ์เพราะคดีนี้ปปชฟ้องตรงเองอัยการเห็นว่าเป็หลักฐานไม่เพียงพอ เดี๋ยวรอดูเป็นในยะทางการสําคัญเหมือนกันเท่ากับเหลือโครงการปล่อยปลาละเลยจํจำนำข้าวเท่านั้นที่จําคุก5ปีหรือแค่นั้นเท่านั้นแล้วนะครับ